ต่อกันที่หมอกควันสักนิดหนึ่งไหมใช่ค่ะสถานการณ์หมอกควันนะคะที่จังหวัดเลยตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่า PM 2.5ล่าสุดพุ่งสูงถึง81ไมโครกรัมแล้วค่ะ,คะ สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเลยนะคะทั่วไปยังอึมครึมไปด้วยหมอกควันเต็มท้องฟ้าค่ะล,ล่าสุดนะคะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5พุ่งสูงเป็น81ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรโดยค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปทั้งนี้สาเหตุที่ทําให้เกิดสภาพอากาศที่ย่ำแย่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยนื่องจากในหลายพื้นที่ยังมีการเผาป่าและเผาอ้อย โดยเฉพาะการเผาไร่ไอ้อยนั้นเกษตรกรเผากันมากขึ้นเพื่อให้ทานต่อการตัดส่งเข้าโรงงานน้ําตาลโดยที่ไม่คํานึงถึงผลกระทบที่ตามมาค่ะถึงแม้ว่าจังหวัดได้มีการนัดประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือกับเกษตรกรผ่านโรงงานน้ําตาลไม่ให้เผาอ้อยแต่ก็ยังมีการเผาเช่นเดิมโดยข้ออ้างว่าง่ายต่อการตัดอ้อยไม่ต้องจ่ายเงินจ้างแรงงานวิธีการเผาทําให้ต้นทุนการทําไร่ไอ้อยนั้นลดลง จนลาสุดบ่ายวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้มีการสั่งการให้ในายอำเภออสอกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปช่วยการดับไฟป่าที่ภูสนาวตำบลสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยที่เมื่อช่วงคำาวันนี้มีไฟป่าลุกลามขึ้นภูสนาวโดยมีทีท่าว่าไม่มีทีท่าว่าจะดับนะคะหากมีความคืบหน้าก็จะมีการรายงานต่อไปถึงเรื่องนี้ค่ะ,ะ <Yes. S 2> เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของฝุ่นค่าฝุ่นด้วยเนี่ยนะคะ,คะวันนี้กรมควบคุมมลพิษนะคะเปิดเผยสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ม 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฉลี่ย24ชั่วโมงลดลงจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ค่ะปริมาณฝุ่นลองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่นะคะก็เพียงแค่ว่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลา7นาฬิกาเล็กน้อยเท่านั้นคือปกติแล้วค่าฝุ่นเนี่ยนะคะที่จะมีความเข้มข้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเช้าหรือไม่ก็จะเป็นช่วงเย็นนะคะโดยวันนี้กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ประจำวันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ช่วงเที่ยงนะคะปริมาณฝ ในเกณฑ์มาตรฐานก็หมายความว่าไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทุกพื้นที่พร้อมกับบอกว่าจากแบบจําลองการคาดการณ์ปริมาณ PM 2.5ของทางคอพอหรือว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะคะคาดว่าวันรุ่งนี้ปริมาณ PM 2.5มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่จากการดําเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นก็จะส่งผลให้ปริมาณของฝุ่นละอองนั้นลดลงนะคะก็เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าดูตัวดูหมายถึงว่าดูสีก็แล้วกันนะคะของกรมควบคุม มลพิษเนี่ยดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะ เป็นสีฟ้าสะส่วนมากก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวนะคะจากนั้นก็จะมีสีเขียวบ้างเล็กน้อยใจกลางของกรุงเทพมหาคนครหลายๆพื้นที่เป็นสีฟ้าค่ะแล้วก็มีสีเขียวกระจายในหลายจุดก็จะมีที่เป็นสีเหลืองเพียงแค่จุดเดียวก็คืออยู่บริเวณทางด้านเหนือของกรุงเทพมหาคนครนะคะพื้นที่เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะเหมือนกับว่าสถานการณ์ดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่าเราก็ยัง,ยงต้องติดตามอย่างไร้ช่ไหมเนี่ยดูจากในภาพเลย คื่งก่อนเครื่องบินเมื่อสักครู่เนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมยังมีการปล่อยควันพิษการจราจรยังมีอยู่รถยังออกมาวิ่งกันตามท้องถนนนะคะการใช้น้ํามันของบ้านเรายังคงมีมากดีเซลก็ยังใช้กันเยอะมากเนี่ยก็เลยทำให้หลายต่อหลายพื้นที่มันก็มีความเข้มข้นของค่าฝุ่นมากนะคะก็ต้องมีการวางมาตรการระยะยาวกันนะคะมาท